สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนลุงรำสุกิจซึ่งอยู่ที่บ้านน้องเหล็กตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสวนลุงรำก็เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการของป่าครอบครัวซึ่งลุงรำก็ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนลุงรำที่ไปที่มาของการเข้าร่วมการปลูกป่าครอบครัวนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับลุงคือตั้งแต่เดิมแรกนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นประธานหมอดินประจำตำบลเมืองลิงครับก็ได้มีโครงการขุดสระขึ้นมาครับก็ได้ปลูกต้นไม้ล้มลุกในคันสระครับก็อายุก็ไม่ยั่งยืนครับก็เลยช่วงจังหวะพอดีก็มีโครงการของคุณวิเชียรป่าครอบครัวครับผมก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังดูรูปแบบของเขาขึ้นมาครับเขามีการแจกต้นไม้กล้าไม้เพื่อมาปลูกผมก็ได้เสนอไปว่าในฐานะที่ผมไม่มีที่ดินว่างสำหรับปลูกต้นนี้แต่ผมขอเสนอว่าผมมีเฉพาะหลังคันห้วยหัวหลังคันสะจะปลูกได้ไหมครับก็ทางกลุ่มก็มีนโยบายว่าปลูกได้ครับอยู่ที่ใจรักผมเลยก็มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มและก็เป็นกรรมการของป่าครอบครัวด้วยครับก็ได้มีความสนใจก็ได้แจกกล้าไม้ได้มาปลูกครับจนถึงทุกวันครับช่วงแรกๆนี่ปลูกประมาณช่วงไหนนะครับลุงรามครับช่วงแรกปลูกจากปี42ประมาณปี42เนาะ2542ครับ42พอดีโครงการฝายขนาดเล็กออกมาก็ขอขยายพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานฝายขนาดเล็กเพราะว่าต้นไม้พวกนี้ต้องเอาออกให้หมดครับผมก็เลยจำเป็นต้องเอาออกให้หมดในฐานะที่ผมหัวใจพัฒนาอยู่แล้วครับต้องเอาออกให้หมดงั้นมาปลูกต่อก็ไม่รอดครับในช่วงปี59โครงการเสร็จผมก็เริ่มปลูกใหม่ระดับกล้าไม้จากกลุ่มป่าครอบครัวครับมาปลูกใหม่นะครับจนเห็นถึงปัจจุบันก็คือระยะเวลาประมาณ8ปี8ปีคือลุงรำนี่หมายถึงว่าเข้าองค์การเมื่อปี2542แล้วก็ปลูกต้นไม้แต่ว่าโครงการของชนประทานเข้ามาพอดีแต่ว่ามันติดกับพื้นที่ของลุงเลยจำเป็นต้องเอาออกต้นไม้ที่ลุงปลูกก็คือเอาออกหมดเลยออกหมดเลยแต่ว่าต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือปลูกใหม่ปลูกใหม่หลังจากเสร็จจากโครงการนี้ครับปี59ครับไปเดี๋ยวให้ลุงพาชมต้นไม้ครับซึ่งลุงรำก็จะปลูกต้นไม้ตรงนี้จะเป็นสระเนาะครับเป็นสระแล้วก็สระโครงการหมอดินครับจากสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ครับเสร็จแล้วก็พอเอาดินมาพูนขึ้นลุงรำก็ปลูกต้นไม้หลักๆเนี่ยมีไม้อะไรบ้างครับมีไม้ยางนาไม้ใช้สอยก็ไม้ยูคาบ้างครับไผ่บ้างก็คือปลูกผสมผสานผสมผสานป่ะครับเดี๋ยวให้ลุงรำพาชมส่วนนี้นี่ฮะเราจะเห็นว่าต้นไม้นี่มีหลากหลายมากครับคือมีทั้งไม้ประดู่ก็มีเนาะไม้ประดู่ก็มีสะเดาครับยางนาขี้เหล็กครับก็คือปลูกผสมผสานผสมผสานครับเนี่ยทั้งไม้ใช้สอยครับโอ้ดูต้นยางนาต้นนั้นในกี่ปีครับลุง8ปีเหมือนกัน8ปีเหมือนกันเนาะครับโอ้แต่มันโตมากฮะนี่โตมากและไผ่นี่ก็โตสวยงามมากครับก็คือหลักๆก็คือจะปลูกตรงบนคันสระครับที่ขุดขึ้นมาเนาะไปเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้ครับทางฝั่งทางนู้นก็ปีเดียวกันหมดก็คือระยะเวลาประมาณ8ปีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม้ที่ปลูกช่วงตั้งแต่ปี2542นี่ถ้าเกิดว่ายังคงอยู่เนี่ยคงจะโตมากเนาะครับคงจะโตมากกว่านี้ครับนี่ดูไม้ประดู่ฮะโอ้โตมากอ่ะนี่ระยะเวลา8ปีเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมโอ้โตมากฮะนี่แล้วก็ลุงรำก็จะปลูกคือปลูกติดกับเขตถนนเนาะเพราะว่าเขตถนนจริงๆตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของ
ของลุงรำแหละที่เขาเอาไปทำเป็นโครงการชนประทานโครงการชนประทานขนาดเล็กครับโอ้นี่ดูฮะลุงรำในส่วนของการเข้าร่วมป่าครอบครัวนี่เขามีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างครับสนับสนุนเรื่องกล้าไม้ครับครับและเห็นว่าเขามีการประชุมให้กำลังใจกันมาดูติดตามแปลงด้วยใช่ไหมครับตลอดครับครับการประชุมให้กำลังใจกันมาตลอดคือแต่ก่อนนี่เคยคิดจะปลูกต้นไม้ไหมครับลุงก็ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการร่วมในป่าครอบครัวนั้นผมก็อยากคิดอยากปลูกตลอดแต่ว่าไม่มีพื้นที่จะปลูกครับก็เลยไม่ใช่ว่าแรงบันดาลใจหรอกคือว่าผมก็สอบถามเจ้าหน้าที่ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งเจ้าหน้าที่ของรปภ.ว่าผมปลูกได้ไหมปลูกได้ลุงปลูกเฉพาะฝั่งทางนี้ฝั่งนู้นห้ามปลูกผมก็เลยปลูกแต่ทางนี้ครับก็คือปลูกตามเขตชายแดนครับที่เป็นพื้นที่ของลุงครับอันนี้ไม้พยุงครับ8ปีเหมือนกันเลยโอ้สวยงามมากครับช่วงแรกก็ผมก็มาเฝ้าตลอดเพื่อระมัดระวังสัตว์เลี้ยงครับชาวบ้านปล่อยวัวควายมาปล่อยปลาละเลยมาครับจะมาเหยียบย่ำผมก็เสร็จจากงานเกี่ยวผมก็ต้องมานั่งเฝ้าดูแลตลอดครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเสร็จหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะปล่อยวัวปล่อยควายเข้ามาครับแสดงว่าก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานต้นไม้ดูแลตลอดครับโอ้นี่โตมากฮะนี่ต้นสะเดาเนาะต้นสะเดาต้นสะเดาก็ปลูกใช่ไหมครับต้นสะเดานี่ธรรมชาติครับอันนี้แต่ว่ายางนานี่คือปลูกยางนานี่คือปลูก8ปีเหมือนกันครับโอ้โตมากฮะนี่8ปีทั้งหมดแล้วครับไอ้ตัวเล็กๆนี่คือส้มแซมครับก็คือปลูกล้อมสระเลยเนาะครับโอ้นี่ฮะโอ้โตมากแต่ว่าก็จะมีบางต้นที่เล็กๆอยู่เล็กๆนี่คือโครงการธนาคารต้นไม้นี่ครับเขาเอามาแจกตลอดทุกปีครับผมก็ขอเข้ามาลงทะเบียนขอเข้ามาประมาณ10ต้น20ต้นอย่างนี้ก็มาส้มแซมครับก็คือปลูกเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆคือตรงไหนตายก็ปลูกเพิ่มปลูกเสริมขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าครอบครัวหรือโครงการนี้นี่ลุงจะมีโอกาสได้มีการปลูกต้นไม้ในที่ของตัวเองอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีเนาะครับแต่ว่าทางกลุ่มสมาชิกนี่ก็ให้กำลังใจครับก็คือมาช่วยดูแลบางส่วนก็เพาะเอาเองเหมือนกับไม้แดงอย่างนี้ครับเพาะเอาเองลุงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีไหน2542ใช่ไหมฮะครับก็คือช่วงนั้นนี่มีสมาชิกเยอะไหมครับช่วงนั้นช่วงนั้นที่มีเชิญคุยมี15คนประมาณ15คนครับแต่ว่าลุงก็เป็นชุดแรกๆชุดแรกเลยที่ร่วมกันครับชุดแรกเลยและก็เป็นกรรมการด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนของเครือข่ายก็คือก็จะสนับสนุนเรื่องต้นกล้าพันไม้พันไม้แล้วก็ให้กำลังใจก็ไปช่วยดูแลให้คำปรึกษาใกล้ชิดเนาะครับโอ้นี่ฮะนี่มาลุงมาดูเกิดว่าต้นไม้ตายให้รีบแจ้งครับให้แจ้งผ่านตารำครับก็คือลุงก็จะได้รับเรื่องไปแล้วก็แจ้งสมาชิกในเครือข่ายแจ้งในที่ประชุมครับแจ้งในที่ประชุมก็ให้มารับกล้าไม้มาผมก็แจ้งสมาชิกต่อให้ไปรับกล้าไม้ก็คือพากันทำงานเป็นเครือข่ายครับผมแต่ว่าในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยช่วงแรกๆ15คนแล้วต่อมานี่ได้เห็นได้ทราบว่าเครือข่ายนี่กระจายไปไกลมากอะไรเป็นจุดสำคัญที่ลุงรามคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาชิกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยมันเพิ่มไวมากขึ้นฮะเพราะว่ามีการศึกษาดูงานครับมีการศึกษาดูงานแปลงนู้นแปลงนี้หรือจะศึกษาดูแปลงในระดับตำบลหรือระดับอำเภออื่นจังหวัดอื่นครับเป็นตัวอย่างพาเขาไปชมไปดูแล้วเขากลับมาเขาก็สนใจครับครับแต่ว่าเครือข่ายก็ช่วยดูแลเรื่องสนับสนุนงบประมาณอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเครือข่ายได้งบประมาณจากไหนครับครับลุงที่พาไปดูงานอะไรแบบนี้หรือว่าสมาชิกช่วยกันออกช่วยกันไปดูงานอะไรแบบนี้สมาชิกก็ไม่ใช่ช่วยกันออกครับอยู่ที่ประธานวิเชียน
ว่ามีโครงการสนับสนุนจากกรมป่าไม้บางส่วนครับนิดๆหน่อยๆครับพอที่จะไปศึกษาดูงานครับระยะทางเขาคิดเป็นกิโลครับมาแค่นั้นแต่เรื่องการวีเลี้ยงวีไรไม่มีครับแค่ไปด้วยใจไปด้วยใจครับแต่งบประมาณที่สนับสนุนมาเพราะค่ารถครับก็คือยกตัวอย่างเช่นมีหน่วยงานของราชการที่เขาทำเรื่องมาอยากให้สมาชิกกลุ่มไปดูงานเราก็ได้ไปไปแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงหรือเบี้ยประชุมหรือเบี้ยดูงานก็ไม่มีเลยทุกคนไปด้วยใจไปด้วยใจห่อข้าวไปกินเองด้วยครับไปกินร่วมกันอยู่ปลายทางแสดงว่าเครือข่ายป่าชุมชนของเมืองลิงก็ทำด้วยใจครับก็คือเหมือนอยากให้ทุกคนเนี่ยมีทิศทางเดียวกันมีแนวคิดเดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนี่คือจุดประสงค์หลักเนาะไปครับเดี๋ยวให้ลุงพาชมฝั่งโน้นนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะครับนี่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรเป็นอะไรครับลุงเป็นกระท่อมเก่าอ๋อเป็นกระท่อมเก่ามันผุพังเนาะก็เลยเดินไปฝั่งโน้นไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนี้ครับนี่เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ลุงรำเนี่ยปลูกต้นไม้ตามเขตชนประธานเนาะครับซึ่งเขตชนประทานตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นพื้นที่ของลุงนะครับที่เขาขยายพื้นที่ให้ขยายพื้นที่ของชนประทานแล้วก็ดินของโครงการชนประทานเนี่ยก็พูนขึ้นมาเป็นถนนแล้วก็ลุงรำก็จะปลูกต้นไม้นี่ฮะก็คือตามขอบเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ของลุงรำที่ปลูกไว้นะครับซึ่งก็ปลูกเมื่อปี2559นะครับคือตอนนี้ก็คือระยะเวลา8ปีนะฮะดูว่าต้นไม้มันเจริญเติบโตขนาดไหนแต่ว่าน่าเสียดายเนาะเมื่อปี2542เนี่ยลุงรำก็ปลูกไปแล้วแต่ว่าพอดีโครงการขยายของชนประทานขยายเข้ามาก็เลยจำเป็นต้องเอาต้นไม้ออกนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็มาปลูกใหม่นี่ฮะดูระยะการปลูกในความห่างเท่าไหร่ครับลุงประมาณสัก2เม็ดได้ไหมเม็ดครึ่งประมาณเม็ดครึ่งเนาะครับโอ้นี่ฮะประมาณเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งบ้าง2เม็ดบ้างโอ้แต่ว่าก็คือไม่ได้จำกัดครับไม่ได้จำกัดจำกัดระยะตายตัวเนาะครับโอ้นี่ครับหลักๆ ก็จะมีไม้ที่เห็นก็คือจะมีไม้พยุงโอ้8ปีฮะนี่โตมากยางนาเนาะครับโอ้สวยงามมากฮะเป็นคิวแถวซึ่งการปลูกต้นไม้ของลุงรำก็จะปลูกตามแนวเขตของตนเองของตนเองนะอยู่ฝั่งของตนเองซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของสวนของลุงรำก็คือเป็นเหมือนเป็นถนนนะเนาะครับนี่ฮะมันเป็นที่นาครับโอ้นี่ครับสวยงามมากประมาณกี่ต้นครับลุงเบ็ดเสร็จทุกวันนี้เบ็ดเสร็จทุกวันนี้ประมาณ 3-400 ต้นประมาณ 3-400 ต้นขนาดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคละกันไปครับนะลุงครับนี่เราจะเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งฮะนี่โอ้หลักๆนี่ไม้โตแล้วเนาะนี่ครับอุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตมากช่วงแรกๆลุงดูแลยังไงครับนอกเหนือจากมาเฝ้าวัวควายไม่ให้มาคือต้องขึงลวดหนามทั้งสองฝั่งครับครับช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จครับครับพอเริ่มจากที่นาเราก็รื้อลวดน้ำทางนู้นออกครับครับก็ต้องดูแลเขาตลอดไอ้ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จจนถึงเดือนเมษายนนู่นอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้มันโตแล้วเนาะโตแล้วพอมันโตแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ว่าพื้นที่หลักๆไปฝั่งนู้นก็ยังปลูกข้าวอยู่ปลูกตลอดครับแต่ว่าฝั่งที่เป็นเขตแดนนี่ก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบครับเหมือนเป็นรั้วเนาะครับนี่ฮะเป็นรั้วสวยงามมากมีสะเดาด้วยเนาะสะเดามีไม้แดงครับปลูกผสมผสานกันผสมผสานกันไประยะเวลา8ปีเนาะแต่ไม้แดงนี่ปลูกทีหลังนะไม่ถึง8ปีนะครับอย่างมากนี่3 4ปีครับไม้แดงเติบโตสวยงามมากครับเนี่ยครับโตเนาะแต่สวกสะเดาเนี่ยแหละรุ่นเดียวกัน8ปีโอ้สะเดาก็ปลูกเหมือนกันครับสะเดานี่ปลูกพร้อมกับต้นยางต้นอะไรแต่ไม้แดงนี่ปลูก
ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาปลูกส้มแซมครับพอเราเพาะเองไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนปลูกไม่เอาที่ตัวเองนั่นแหละครับถ้าไปปลูกที่อื่นมันก็มีความผิดครับก็เลยนี่เอาปลูกเป็นของตัวเองตรงนี้แหละครับโอ้โตเนาะครับโอ้โดยเฉพาะไม้แดงนี่มันกี่ปีครับลุง3ปีครับประมาณ3ปีครับแต่โตไวเนาะครับโอ้โตไวมากเพราะมันมีเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก่อนก็คือปลูกยางนาปลูกสะเดาไว้สะเดาไว้ครับครับแล้วก็มาปลูกไม้แดงเสริมทีหลังเสริมทีหลังโอ้นี่ฮะสวยงามมากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการปลูกป่าขยายจากป่าครอบครัวนี่แหละโตจนโอ้นี่ฮะสวยงามมากออกดอกออกผลแล้วเก็บตัวนี้เลยไปเพาะอ๋อไปเพาะเองปลูกเองส่วนมากเพาะแจกครับก็คือแจกเครือข่ายครับแจกประชาชนทั่วไปครับที่ใครอยากได้ครับก็คือถ้าใครอยากได้ครับก็คือมารับจากลุงได้เลยครับคนละ10ต้นบ้าง5ต้นบ้างโอ้นี่ฮะโตมากบางต้นนี่โตมากเนาะครับ3ปีโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะเนี่ยโตมาก3ปีครับลุงได้เอาฟางคลุมไหมฮะหรือว่าปลูกแล้วก็ปล่อยไว้เลยไม่ต้องคลุมครับก็ไว้ปลูกแล้วก็ไว้อย่างนี้เลยครับใบเขาแหละพวกใบเขาใบไม้อย่างอื่นไปปกคลุมครับช่วงเดือนเมษายนครับผมก็จะตักจากที่เลยไปจะกับพื้นที่นาผมก็ยกขึ้นมาก็คือคล้ายๆกับเอามาพูนไว้เนาะคลุมเหมือนกับพืชสมุนไพรอย่างนี้ผมไม่ทำลายนะครับกำแพง7ชั้นโอ้หายากทุกวันหายากสรรพคุณของต้นนี้มันเป็นยังไงครับลงยาได้ทุกชนิดโอ้นี่คือกำแพง7ชั้นครับโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับเป็นสรรพคุณมีสรรพคุณเยอะมากมายถ้าใครอยากจะดูว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างก็ทุกวันหายากครับต้องลองเสิร์ชหาดูเนาะครับจากข้อมูลนะฮะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนี่ครับนอกเหนือจากที่จะมีต้นไม้ที่ปลูกใหม่แล้วก็จะมีพยุงบางต้นเนาะครับที่ยังอนุรักษ์ไว้ครับโอ้พยุงนี่พยุงนี่กี่ปีครับ8ปีเหมือนกันโอ้8ปีฮะนี่ฮะโอ้โหโตมากโอ้นี่ครับสวยงามมากโอ้อันนี้ต้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีก็โตนะเนาะครับ8ปีเหมือนกันแปดปีนี่ฮะแต่ก่อนมันมี4ต้นตายต้นหนึ่งเหลือ3โอ้นี่ฮะต้นสะเดานี่ก็ปลูกเองใช่ไหมฮะต้นสะเดานี่ก็ปลูกเองหมดแหละครับโอ้สวยงามมากแต่กว่าจะโตได้นี่จนมันโตขนาดนี้มันรอดจากเขาวัวเขาควายนี่มันถึงโตคือเขาก็สู้ของเขาเองเหมือนกันเนาะครับก็สู้ของเขาเองแต่ว่าหน้าที่ของลุงก็คือครับปลูกช่วยปลูกรอบขอบสระเมื่อไรไปถึงนู่นครับโอ้เยอะฮะโอ้นะฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงครับซึ่งได้รับอิทธิพลและก็การขยายงานจากป่าครอบครัวของตำบลเมืองลิงเนาะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์วิเชียรนะครับแล้วก็นามิตรนะครับรวมถึงลุงรำด้วยได้ช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแปลงอื่นๆอีกครับที่จะได้เก็บข้อมูลในส่วนของเครือข่ายป่าครอบครัวของตำบลเมืองลิงต่อไปวันนี้ขอบคุณลุงรำมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ